สวัสดีฮะชาว Facebook ทุกท่านนะครับแล้วก็ชาว YouTube ทุกท่านนะฮะก็วันนี้ก็เป็นคลิปที่สอนเกี่ยวกับการทำแผนที่โดยใช้ Google Map นะครับบนคอมพิวเตอร์นั่นก็คือขั้นตอนแรกครับเราไปที่ Google Chrome ก่อนนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับพิมพ์คำว่า Google Map นะครับ Google Work Map นั่นเองจากนั้นนะครับให้ไปที่ลิงก์แรกนะครับ Google Work Map เติม S เนี่ยแหละฮะกดที่ลิงก์นี้เลยนะครับก็จากนั้นขั้นตอนถัดมานะครับเป็นการค้นหาตำแหน่งที่ใกล้บ้านของท่านโดยพิมพ์ที่ช่องค้นหาสมมุตินะฮะสมมุติผมอยู่ใกล้ตลาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็พิมพ์คำว่าตลาดชื่อตลาดนะครับก็ตัวอย่างละกันนะครับตัวอย่างสมมติว่าผมอยู่นิมมานเหมินนะครับนิมมานนะครับนิมมานสิอยู่นิมมานนะครับมันก็จะแสดงแผนที่ของถนนนิมมานให้ดูนะครับหรือว่าถ้าท่านใช้เขาเรียกอะไรชื่อสถานที่เช่นโลตัสหรือว่าสถานที่สำคัญสำคัญอื่นๆมันก็จะแสดงให้ดูเหมือนกันนะครับทางนี้ก็สมมติว่าผมเอาซอยนิมานเป็นหลักนะครับแต่ทางนี้ผมไม่เห็นว่าบ้านของผมอยู่ตรงไหนใช่ไหมผมก็ให้ทำการคลิกที่คำว่า Earth นะครับคลิกคำว่า Earth นะครับแผนที่ก็จะแสดงว่าโอเคเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนของบ้านเราหลังคาสีอะไรนะครับเราก็สังเกตดีๆนะครับว่าบ้านเราหลังคาสีอะไรโดยสามารถซูมเข้าซูมออกได้มั้ยซูมเข้าซูมออกได้นะครับสมมุติว่าบ้านผมอยู่ตรงแถวๆนี้แล้วกันนะครับแถวๆนี้นะครับผมก็เอาเมาส์นะครับไปคลิกด้านหน้าบริเวณถนนบริเวณถนนนะตรงนี้นะครับคลิก1ทีนะครับพอคลิก1ทีเสร็จปุ๊บจะเห็นได้ว่าเห็นเป็นหยดน้ำเห็นไหมครับเห็นเป็นหยดน้ำนะครับสีขาวขั้นตอนมานะครับเป็นการคลิกอีกทีหนึ่งนะครับที่ตัวเลขด้านล่างนี้ที่แสดงนะครับนั่นเองกด1ทีนะครับจากหยดน้ำสีขาวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงตามรูปแสดงเห็นว่านะครับจุดที่เรากำหนดคือจุดตรงนี้นะครับบนแผนที่ของ Google Map นะครับที่อยากให้เพื่อนมาหาหรือว่าจะบอกว่าแผนที่บ้านเราอยู่ตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นจุดตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสะดวกสบายไม่ต้องวาดนะครับก็สมมติว่าตรงนี้แล้วจะแชร์ให้เพื่อนยังไงล่ะนะครับไปที่คำว่าแชร์นะครับกดที่ว่าแชร์นะครับกดติ๊กถูกหน้า URL แบบสั้นนะครับแล้วจากนั้นนะครับให้คัดลอกไอ้ตรงนี้มาเลยฮะคัดลอกนะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับก็เพียงแค่นี้นะครับท่านก็เอาลิงก์เนี่ยนะฮะไปให้เพื่อนได้เลยนะครับเช่นอาจจะส่งผ่าน LINE นะครับอาจจะส่งผ่าน Facebook นะครับหรือว่าเมสเสจต่างๆนะครับหรือว่าเอาไปส่งในข้อความก็ได้ในมือถือนะครับก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับตัวเลขตัวใหญ่สะกดตามนี้เลยนะครับก็ส่งให้เขานะครับเขาก็จะกดลิงก์ตัวเนี้ยในมือถือนะครับแล้วก็ให้ GPS นำทางมายังบ้านของท่านได้โดยง่ายนะครับทีนี้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ในงานอื่นๆได้โดยง่ายนะครับก็เป็นการง่ายที่บอกตำแหน่งว่าบ้านของท่านอยู่ตรงไหนนะครับของโลกนั่นเองนะครับก็โอเคก็คลิปนี้ก็คงหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะแก่ผู้ที่ใช้ Google นะครับแล้วก็ผู้ที่อยากทำแผนที่อิเล็กทรอนิกส์โดยง่ายๆนะครับโอเคขอบคุณครับ